สวัสดีครับผมอาร์ตอิมเมจินนะครับวันนี้ว่างวันว่างนะครับวันว่างกำลังทำรถอยู่กำลังทำรถอยู่นะฮะก็ปั้นไปหลายอย่างแล้วใครที่รอติดตามจัดสภาพรถ EP 2รอสักครู่ไม่ใช่รอสักครู่รอสักพักนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่กำลังจัดองค์ประกอบอะไรให้เรียบร้อยอยู่กำลังเดินส่งเดินสายไฟอยู่นะครับวันนี้ผมมีทิปเล็กน้อยเกี่ยวกับการใส่พักเท้า ZR Yamaha ZR มาแปลงใส่เวฟ125นะครับตอนนี้ผมได้มาในราคา80 บาทเป็นของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้หาซื้อได้ในรู้สึกจะใน Shopee ไม่งั้นก็ Lazada ลองหาดูมีร้านหนึ่งผมรู้สึกว่าจำได้มีร้านหนึ่งทีเนี้ยดูกันว่ามันจะใส่เลยได้ไหมนี่เป็นข้างขวาผมลองเทียบให้ดูปึ๊บใส่เข้าได้แต่รูที่จะใส่น็อตอ่ะไม่ตรงนะครับติดอยู่หน่อยนึงเห็นปะเห็นปะเนี่ยติดอยู่หน่อยนึงก็คือเราต้องเจียนิดเดียวเจียตรงหัวนี่ออกประมาณ2 มิลประมาณ2 มิลเนาะเจียออกนิดเดียวนะครับเจียออกนิดเดียวที่การเจียก็ง่ายเลยหาตะไบหรือว่าลูกหมูมาเจียได้พอเจียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้อย่างนี้มันจะได้อย่างนี้อันนี้ผมเจียเสร็จแล้วนะฮะเจียเสร็จแล้วไม่ต้องออกมากกะว่าเราปัดลงไงมันแน่นๆตึงๆหน่อยนะครับนะนี่ผมเจอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบใส่ย่างแล้วก็ใส่น็อตใส่ย่างใส่น็อตแล้วก็ใส่สลักนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะใส่สลักของเลดและโคมอะไรก็มันใส่ได้นะครับมันตรงรูมันพอดีรูเลยนะครับมันไม่ต้องไปขยายรูตรงพักเท้าเพิ่มนะครับตรงรูเลยพอดีแล้วก็ใส่แหวนรองด้านหลังแล้วก็จะมีกิ๊บนะครับแต่ตรงเนี้ยหัวน็อตมันโผล่นิดหน่อยต้องหาเดี๋ยวผมหาแหวนอะไรมาลองสักหนึ่งเดี๋ยวลองไอ้น็อตดูนี่ใส่ไม่ได้อีกโอ้หายละใส่ได้จะพอดีหรือเปล่าวะคิดว่าน่าจะต้องลองข้างบนกับข้างล่างเลยนะครับมันถึงจะพอดีนะประมาณนั้นหรือถ้าจะให้ง่ายเลยอีกวิธีนึงก็คือไปซื้อสลักพักเท้าเดิมมาใส่จบใช่สลักพักเท้าเดิมได้แล้วประมาณนี้แต่มันจะหลวมๆหน่อยนะฮะผมว่าทางที่ดีก็คือไปซื้อไอ้สลักคาเดิมมาใส่แทนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆเนาะแล้วก็อย่าลืมขันน็อต
ัวนี้ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อยางมันจะได้ไม่หลุดแต่มันจะไม่ปอกแป๊กปอกแป๊กเหมือนไอ้ Hayate นะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ